10ข้อคิดช่วยให้คุณผ่านมรสุมชีวิตมองหาสิ่งดีๆในทุกๆวันแม้ว่ามันจะยากเพียงใดไม่มีทางที่ทุกวันจะสวยงามตามที่คุณหวังไว้หากวันใดเจอเรื่องท้าทายจงใช้มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบางครั้งสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจเป็นตัวนำทางเราไปยังสิ่งที่ดีกว่าได้จงมองให้เห็นถึงความสวยงามในช่วงเวลาอันเลวร้ายและรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีรอเราอยู่ประสบการณ์ช่วยให้คุณเติบโตเรียนรู้และเปิดรับมุมมองใหม่ๆชีวิตที่สวยงามไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์แม้ว่าอะไรๆจะผิดพลาดไปบ้างแต่ขอให้คุณรับรู้ถึงสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับคุณยังคงอยู่นั่นก็คือคุณยังมีลมหายใจเท่านี้ก็เพียงพอแล้วในยามสุขจงกล่าวขอบคุณและเฉลิมฉลองแต่พอถึงยามทุกข์จงกล่าวขอบคุณและก้าวเดินต่อไปข้างหน้าโลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกันเสมอหากไม่มีความมืดย่อมไม่มีแสงสว่างแน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆมันเกิดขึ้นแล้วให้คุณกล่าวขอบคุณแล้วพลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสในการก้าวไปข้างหน้านั่นคือวิธีที่ดีที่สุดให้จำไว้เสมอว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ที่เดิมตลอดไปเพราะคุณไม่ใช่ต้นไม้เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามดั่งใจหวังสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการก้าวต่อไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตัวเองและก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ของชีวิตที่ชีวิตมอบให้กับเราลองจับชีพจรของคุณดูถ้ามันยังเต้นอยู่จงกล่าวคำขอบคุณที่คุณยังมีลมหายใจอยู่เมื่อทุกอย่างผิดพลาดไปหมดเรามักจะนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่จำไว้ว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตของเราเป็นฝันร้ายคุณมีโอกาสที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมได้เพราะเรายังมีชีวิตและมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่างไรจงลุกขึ้นจากที่นอนแล้วแต่งตัวมุ่งสู่จุดหมายอย่าเพิ่งยอมปล่อยให้ชีวิตทำร้ายคุณนานจนเกินไปการพยายามรักษาวิธีคิดที่ดีและเปลี่ยนวันร้ายๆให้กลายเป็นความเข้มแข็งมันจะทำให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าและพร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นหนึ่งการตัดสินใจของคุณสามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่จงจำไว้ว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอจริงๆแล้วคุณมีอิทธิพลและความสามารถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้เพราะฉะนั้นจงอย่าให้ความจริงทำให้เราหมดกำลังใจคุณสามารถเอาชนะมันด้วยวิธีคิดมุมมองและทัศนคติเชิงบวกของตัวคุณเองการคิดมากจะทำให้คุณอารมณ์เสียซะเปล่าจงหายใจเข้าลึกๆและปล่อยวางเรื่องร้ายๆทิ้งไปบางครั้งเราชอบสร้างปัญหาที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาให้มันหนักสมองจงมีสติรู้ทันเท่าความคิดของตัวเองจงถามตัวเองว่านี่เรากำลังผิดพลาดจริงๆหรือเราแค่กำลังกลัวไปเองยิ่งฉันอายุมากขึ้นเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่าเราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เลยเราก็แค่แกล้งทำเป็นรู้เท่านั้นเองเมื่อไหร่ที่คุณเครียดกับชีวิตให้จำไว้ว่าเราทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันหมดไม่มีใครรู้มากไปกว่าใครในเรื่องของการใช้ชีวิตหรอกดังนั้นถ้าหลายๆอย่างผิดพลาดจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนี้เพราะเราทุกคนอยู่บนเรือลำเดียวกันท่านที่รักครับถ้าอยากมีชีวิตที่สวยงามถ้าอยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเรื่องทัศนคติเรื่องความคิดเรื่องวิธีคิดเรื่องกำลังใจมีผลเสมอไม่ว่าจะเป็นอย่างไรที่สุดแล้วนะครับผมมองว่าวันนี้เราทุกคนโชคดีเพราะเรายังมีลมหายใจและมีชีวิตอยู่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นแบบไหนก็ได้เป็นแบบที่เราตั้งใจแบบไหนก็ได้ขอเพียงให้คุณมีหัวใจของการเป็นนักสู้แล้วผมเชื่อว่าสักวันหนึ่ง
เราจะประสบความสำเร็จเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ